พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะได้เวลาเซตราวด์อัพกับสุภวรรณโตค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ละค่ะจะเห็นว่าดัชนีบวกลบสลับกันนะคะยังคงรอปัจจัยเรื่องของการประกาศงบที่ทยอยประกาศออกมารวมไปถึงตัวเลข CPI สหรัฐพรุ่งนี้ที่เตรียมประกาศกันด้วยนะคะเพราะมีผลกับเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเฟดขณะเดียวกันวันนี้เราเห็นเอเชียหลายตลาดปิดทำการค่ะเนื่องในเทศกาลตรุษจีนนะคะทั้งจีนฮ่องกงไต้หวันนะคะรวมไปถึงสิงคโปร์ตลาดหุ้นโตเกียวญี่ปุ่นก็ปิดทำการด้วยเนื่องในวันชาติญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกแล้วค่ะว่าครึ่งวันเช้าเราเห็นหุ้นไทยขยับบวกขึ้นมายังไม่ถึง1จุดนะคะระหว่างการซื้อขายขึ้นไปแรงราวๆ4จุดค่ะทดสอบ 1,392 จุดค่ะแต่ปิดการซื้อขายวันนี้นะคะวอลลุ่มยังคงเบาบางค่ะดัชนีปิดไป 1,389.30 จุดนะคะลดหลบขอไปอ่ะขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.93 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 25,036.27 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะขยับบวกขึ้นมาทิศทางเดียวกันค่ะวันนี้เราเห็น MAI นะคะดัชนีปิดไป 419.63 จุดค่ะขยับบวกขึ้นมา 3.34 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,762.75 ล้านบาทเช็คลิสต์กันหน่อยค่ะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดค่ะหุ้น AOT นะคะท่าอากาศยานไทยค่ะวันนี้ราคาปิดไป65บาท25สตางค์นะคะขยับบวกขึ้นมา75สตางค์ CRC ค่ะปิด34บาท50สตางค์นะคะขยับบวกขึ้นมา1บาทขณะที่ JTS ค่ะ87บาทบวกขึ้นมา2บาทนะคะ KTB กรุงไทยค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ปิดไป16บาทค่ะอันดับ5เป็นบ้านปูนะคะราคาปิด5บาท85สตางค์ย่อตัวลงมา25สตางค์ค่ะประเด็นข่าวใหญ่วันนี้นะคะยกให้กับหุ้นสตาร์ค่ะเพราะเมื่อเช้านี้มีข่าวด่วนเข้ามานะคะเรื่องของการจับกุมตัวคุณวรรณรัตน์คดีเกี่ยวข้องกับหุ้นสตาร์แล้วก็มีรายงานเข้ามาล่าสุดคุณผู้ชมคะศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนะคะเนื่องจากว่าคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ามหาศาลค่ะDSI นะคะมีการสรุปสำนวนทุจริตในบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งวันนี้เองค่ะมีการร่วมกันจับกุมนายวรรณรัตน์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญานะคะซึ่งต้องหาทุจริตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบร่วมกันกระทำการลงข้อความเท็จจริงในบัญชีหรือเอกสารของบริษัทค่ะร่วมกันทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชนนะคะโดยไปจับกุมตัวที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพมหานครค่ะล่าสุดนะคะศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนายวรรณรัตน์ระบุว่าคดีนี้เสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ามหาศาลค่ะส่วนความเคลื่อนไหวนะคะในสต็อกอัปเดตค่ะไปดูกันสำหรับ Asset Wise นะคะล่าสุดตั้งเป้าเปิด12โครงการใหม่มูลค่าถึง 26,000 ล้านขยายครอบคลุมทำเลพื้นที่ EEC นะคะรวมไปถึงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตวางเป้ายอดขายแต่ 18,000 ล้านบาทด้วยค่ะส่วนทิติกรนะคะหรือว่า TKคาดปี67นี้เพิ่มสัดส่วนพอร์ตเช่าซื้อต่างประเทศเพิ่ม 40% นะคะโดยจะเน้นไปที่สปป.ลาวรวมไปถึงกัมพูชาปัจจุบันมีสาขาที่ลาวค่ะ6สาขากัมพูชาอีก12สาขาด้วยกันค่ะส่วนเชานะคะเชาเอเนอร์จีค่ะล่าสุดมีการผนึกกับไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปนะคะเซ็น MOU ติดตั้งโซลาร์เซลให้กับคู่ค้าในประเทศของไทยยูเนี่ยนค่ะรวมกว่า30เมกะวัตต์ระยะเวลา2ปีด้วยกันค่ะอีกหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคว้า2รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุดจากเวที Future Trend Ahead and Awards 2024ค่ะโดยได้รับรางวัล Most Attractive Employer ติด1ใน10องค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุดนะคะประเภทรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุมากกว่า30ปีและรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุน้อยกว่า30ปีค่ะสะท้อนการเป็นแบรนด์แห่งอนาคตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างซึ่งเป็นองค์กรที่พนักงานแสวงหาอยากร่วมงานด้วยนะคะในงานนี้มีคุณจิตติยาธรรมสรค่ะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรนะคะเป็นตัวแทนรับมอบซึ่งตลาดเองให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการดูแลพนักงานมีวัฒนธรรมองค์กรค่ะเรื่องของเซต DNA ได้แก่การเป็นผู้นำการทำงานเชิงรุกมีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ
การทำงานอย่างเป็นมิตรนะคะเรียกว่าเป็นการทำงานอย่างเป็นพันธมิตรปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจสังคมและด้านของสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนคุณผู้ชมจับสัญญาณหุ้นกันนะคะจากนี้จะมีการปรับกลยุทธ์ลงทุนอย่างไรค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับฝั่งของบล.ยวนต้าประเทศไทยค่ะอยู่คุณนัทนะคะคุณนัทตรีพูนสุขจากยวนต้าค่ะสวัสดีคุณนัทค่ะสวัสดีครับฉายภาพก่อนเลยนะคะวันนี้วอลลุ่มยังคงเบาบางนะคะสัปดาห์ก่อนวอลลุ่มก็บางวันศุกร์วันนี้ยังคงบางต่อเนื่องนะคะเกิดอะไรขึ้นคะจุดจียังอยู่นะคะเทศกาลนี้ครับผมก็หลักๆเลยนะครับผมเพราะว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคของเราเนี่ยปิดทำการไปหลายประเทศนะครับผมก็เลยทำให้ความคลึกคลื้นละกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยรวมถึงหลายๆประเทศในภูมิภาคเนี่ยมันก็ห่างหายไปนะครับผมเราเชื่อว่าวอลุ่มเนี่ยน่าจะกลับมาคลึกคลื้นกันอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าเลยนะครับอย่างไรก็ดีถ้าหุ้นรายตัวครับผมเราจะเห็นว่ามีหุ้นหลายๆตัวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเด่นนะครับผมดังนั้นกลยุทธ์ในช่วงนี้อาจจะเน้น selective buy เป็นหลักก่อนครับค่ะก่อนจะไปลงลึกในหุ้นรายตัวนะคะแน่นอนหลายคนเกาะติดกันแล้วค่ะเรื่องของ CPI สหรัฐประกาศพรุ่งนี้นะคะมุมมองหยวนต้านี่ว่ายังไงดีคะครับผมส่วนตัวคิดว่าไม่น่ามีนัยยะต่อภาพรวมการลงทุนมากนักนะครับเหตุผลเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองภาพเดียวกันแล้วล่ะว่าเงินเฟ้อมันชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยตลาดคาดเงินเฟ้อสหรัฐขยายตัว 2.9% year on year นะครับสมมุติว่ามิสละกันสมมุติว่าผิดออกมาเป็น 3.0 3.1 ผมเชื่อว่าตัวเลขตรงนี้ไม่ได้มีนัยยะละคือมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยครับที่เงินเฟ้อมันอยู่ที่ระดับ 4% 5% 6% แล้วคนมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับตัวของเงินเฟ้อเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจนะครับดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยผลกระทบจากเงินเฟ้อจะมีไม่มากอาจจะมีเป็นระยะสั้นให้คุ้มกันได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อรายงานออกมาสูงกว่าคาดคนก็จะกลับมากังวลเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อกันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าออกมาต่ำกว่าคาดคนก็จะคิดว่าเอ๊ะแบบนี้เดี๋ยวเฟดจะต้องรีบลดดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่าประมาณนี้ครับค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนกำลังจับจ้องเหมือนกันนะคะเรื่องของตลาดที่จะมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของช็อตเซลลิ่งโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะที่มีการที่ปรึกษาจากต่างประเทศมุมนี้จะได้ความเชื่อมั่นได้ขนาดไหนคุณนัทคะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมเห็นรายละเอียดที่รายงานออกมาเบื้องต้นนะครับผมเมื่อตอนช่วงเย็นส่วนตัวยังคิดว่าภาพยังเห็นไม่ชัดละกันเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์เขาก็แจ้งแผนกว้างๆมาการดำเนินงานทั้งหมด4ด้านนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามดูต่อครับว่าทางตลาดหลักทรัพย์จะมีการควบคุมลงไปในอินดีเทลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับค่ะเห็นภาพกว้างไปแล้วนะคะเจาะลึกรายตัวกันหน่อยค่ะวันนี้มีประเด็นหลายตัวที่เป็นสตอรี่เฉพาะนะคะ SCC ปูนซีเมนต์ไทยไปลงในเนเธอร์แลนด์นะคะ 3% ลงทุนในเรื่องของเคมีคอลด้วยมุมมองหยวนต้านี่ถึงตอนนี้แนะนำยังไงดีคะหุ้นปูนใหญ่ค่ะครับผมจริงๆสัดส่วนที่เข้าไปลงทุนมันน้อยมากๆครับ170 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองไม่มีนัยยะกับปูนใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเพียงแค่ว่าโอเคอาจจะเป็นการต่อยอดซึ่งการต่อยอดเนี้ยต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรนะครับบริษัทที่เข้าไปซื้อเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำสารตั้งต้นสำหรับการผลิตขวดพลาสติกจากตัวของผลิตภัณฑ์จากพืชนะครับผมดังนั้นโอเคตรงนี้อาจจะมาทำให้ SCC ได้โนว์ฮาวบางอย่างเพื่อมาต่อยอดในอนาคตแต่ณวันนี้ผลกระทบต่อกำไรของ SCC ผมเชื่อว่ายังน้อยครับค่ะหุ้นเกี่ยวข้องกับคริปโตล่ะคะน่าลงทุนหรือเปล่าคะน่าเล่นขนาดไหนคะวันนี้เราเห็นราคาบิตคอยขยับเพิ่มขึ้นหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็เลยทะยานขึ้นมาได้คุณนัทคะครับผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็เป็นตัวที่คิดว่าน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้ส่วนตัวมองว่าบิตคอยเอาเพอร์ฟอร์มได้ในระยะเวลา 1-2 เดือนต่อจากนี้นะครับเป็นผลก็คือเรื่องของการเก็งกำไรการทำบิตคอยน์ฮาฟวิ่งนะครับผมแต่ในระยะ 1-2 วันนี้ผมเชื่อว่าราคาบิตคอยน์น่าจะย่อขึ้นมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาขาเดียวเลยครับผมจากประมาณสัก 38,000-39,000 ขึ้นมาที่ 48,000 ขาเดียวผมเชื่อว่าไม่น่าผ่านไฮตรงนี้ขึ้นไปได้ทีเดียวอาจจะย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะในการเก็งกำไรครับค่ะขอกลยุทธ์จากยวนต้าสัปดาห์นี้หน่อยค่ะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราเน้นให้เป็น selective buy ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับหรือหุ้นที่คาดว่าจะประกาศเงินปันผลออกมาสูงนะครับผมหลักๆเลยผมให้น้ำหนักฝั่งของเก็งกำไรหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวก่อนละกันนะครับผมก็อย่างเช่นตัว TBSC ที่รายงานผลประกอบการออกมาแล้วแล้วก็แนวโน้มเป็น bottom out แล้วก็มี Brook นะครับ crypto นะครับผม BSRC นะครับ ESO เก่ารวมถึงไทยคมครับค่ะได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
นี่นะคะมุมมองจากหยวนต้าประเทศไทยแหละค่ะ selective buy หุ้นที่ประกาศงบแล้วก็ปันผลสวยๆนะคะเราลากันไปด้วย stock pick ค่ะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวันโตวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุน set round up สวัสดีค่ะ